สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออลลี่อีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปกินอีกแล้วจ้าเป็นการกินยำอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะคะก็สั่งมาจากร้านตำยำยั่วบายโบตันนะคะสาขาที่สั่งมานะคะเป็นสาขาที่อยู่ตรงหอการค้านะคะซึ่งก็ใกล้กับที่พักออยมากๆนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมีอยากจะกินยำนะเดี๋ยวมาดูทีละเมนูกันเลยนะคะก็วันนี้สั่งมาทั้งหมดเนี่ย4อย่างด้วยกันนะคะโอ้ยกองลูกกองไม่น่ารักเลยไม่โฟกัสหน้าแม่หรออ่ะทุกคนเลิกทะเลาะกับกองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูคอหมูย่างนะนี่ก็จะเป็นคอหมูย่างนะคะที่เรียกแคลอรี่ได้แบบยั่วๆมากนะจ๊ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่ายำสามซ่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นยำสามซ่อนก็จะมีหลายอย่างผสมกันอยู่ในนี้นะยำสามซ่อนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นเหลาแซลมอนนะเป็นเหลาแซลมอนนะคะก็คือสั่งมาทั้งหมดเนี่ย3อย่างด้วยกันนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้าเมนูยำกันก่อนจ้าโอเคทุกคนมาแล้วอยากให้ดูยำที่อยู่ตรงหน้ามากนะจ๊ะอันนี้จะเป็นหมูยอนะคะทุกคนอร่อยอ่ะหมูยอจะมีความเป็นหนึบๆแบบน้ำยำก็คือเปรี้ยวหวานแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะคือเขาจะแยกมะนาวมาให้เราอ่ะก็คือบีบได้เป็นความสบายใจเลยว่าชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะเดี๋ยวขอชิมอีกตากล้องกูบอกว่าอีกคำหนึ่งนะอร่อยอ่ะได้ผ่านร้านนี้ผ่านกินข้าวดำเขาจะมีอารมณ์ที่เป็นแบบว่ายำแบบคือเขาเลือกได้ว่าใส่ปลาหรือว่าไม่ใส่นะคะคือแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบปลาก็ไม่ต้องใส่นะแต่ออยอ่ะใส่ปลาจ้าเลือดดีจานจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะกินหมูยอนะคะหมูยอคอหมูทอดนะคะนี่จะเป็นคอหมูทอดคอหมูทอดเดี๋ยวออยจะไม่จิ้มน้ำจิ้มนะจะกินเลยกระเทียมเป็นเม็ดๆเลยอ่ะคอหมูไม่ค่อยมีมันนะเนื้อนุ่มดีปกตินะคะถ้าเกิดใครเคยกินคอหมูย่างอ่ะจะรู้ว่ามันมีพวกมันติดเยอะแต่ว่าร้านนี้ว่าเนื้อเยอะอยู่นะเนี่ยให้ดูเขาคือมีเป็นเนื้อไม่ค่อยมีมันนะคะอันนี้จะเป็นเหลาแซลมอนนะคะก็จะคลุกนะโอ้โหแกเนื้อแซลมอนยั่วมากจ้าแม่กินแต่ดารออะไรอ่ะเดี๋ยวขอเป็นชิ้นเล็กดีกว่าเนาะมันเลือดเพราะมันก็เข้าคอเมื่อกี้อือหือดูจ้าเพราะว่าโดยรวมโอเคเลยนะเดี๋ยวขอกินก่อนทุกคนกินหอมตามคือชอบกินยำมากชอบกินยำที่แบบเป็นยำแบบใส่ปลาอย่างตอนนั้นคือชอบกินมากจนมีความคิดว่าจะทำยำขายดีไหมอะไรเงี้ยเป็นยำออนไลน์ที่แบบไม่มีหน้าร้านนะทุกคนคือถ้าเกิดออยทำออกมาก็ฝากอุดหนุนด้วยนะตอนนี้ก็คือกำลังคิดค้นสูตรว่าจะทำน้ำปลายังไงก็คือถ้าทำมาอนาคตก็อาจจะไปเปิดที่โคราชนะกินผักด้วยนะอันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกไม่เหนียวดีอะปกติบางร้านปลาหมึกจะเหนียวนะแต่เนี่ยปลาหมึกไม่เหนียวดียำอันนี้นะคะยำสามซ่อนเขาก็จะมีกุ้งมีปูมีปลาหมึกมีหอยหมูยอแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบสุกหรือว่าดิบก็บอกเขานะคะไม่กินกุ้งดิบเอากุ้งสุกมากอ่ะอร่อยเด็ดเหมือนร้านนางยำที่ว่าไปกินเลยปูมานะจ๊ะปูมานะจ๊ะปูไม่มีกลิ่นที่ถ่ายไม่เห็นอาหารนะทุกคนเพราะว่าบางทีออยเลือกไม่ได้นะว่าถ้าเกิดจะเห็นอาหารก็ต้องไม่เห็นหน้าออยถ้าอยากจะเห็นหน้าออยก็ต้องไม่เห็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นหน้าฉันดีกว่าเนาะเสียงดูดปูคนเนื้ออันนี้คอหมูทอดแต่ว่าอารมณ์มันเหมือนคอหมูย่างมากกว่าอะไรบัว
สวรรค์ของคนทำงานนะคะก็คือการกินตอนเลิกงานนี่แหละปูสดอยู่นะสดแบบไม่รู้สดไม่รู้ว่าคำว่าสดคืออะไรอ่ะแต่สำหรับมอนคือการไม่คาวมันก็โอเคแล้วอ่ะคือชอบหมูยอมากอ่ะหมูยอไม่เคยกินที่ไหนเลยนะหมูยอเด้งมากชอบกินปูมากอ่ะปูอีกแล้วยำมันยังดูโคตรราคา300อ่ะคือแค่ปูก็คุ้มแล้วอ่ะปู2ตัวโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะก็จะสรุปรวมๆเลยนะคะก็คืออร่อยนะเป็นร้านยำอีกร้านนึงที่อร่อยมากๆนะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีหลายสาขาอยู่นะก็ถ้าเกิดใครอยากกินนะคะก็ลองไปหาสั่งดูนะคะในไลน์แมนลาลามูฟหรือว่าวงในนะก็อร่อยนะอร่อยโดยส่วนตัวอร่อยรู้สึกว่าอร่อยจริงๆแล้วก็คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยนะคือเราอ่ะเป็นคนชอบกินยำรสแบบนี้ไงที่ร้านเขาอ่ะทุกคนไม่ได้มีแค่เมนูยำนะคะเขายังมีเมนูตำนะเมนูส้มตำต่างๆด้วยนะคะก็อร่อยนะน้ำส้มตำน้ำเหลาอะไรพวกนี้อร่อยมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะถ้าเกิดกินไม่สุภาพอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เฟกับทุกคนออนพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็คือจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับได้ไม่ใช่รับได้ทุกคนก็จะได้ชินเนาะกับพฤติกรรมของเราแต่ว่าบางอย่างมันน่าเกลียดไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องออยด้วยนะอยากกินก็ลองไปสั่งกินดูนะคะเด็ดจริงร้านนี้เป็นร้านยำร้านนึงที่เด็ดนะคอนเฟิร์มนะจ๊ะไปแล้วนะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย